ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาการฟังธรรมแต่ละวันมันก็เพิ่มพูนอบรมสติอบรมปัญญาของเราพัฒนาจิตใจให้มันผ่องใสให้บริสุทธิ์จิตใจของเราถ้าเสพคุ้นกับสิ่งใดใจของเราก็น้อมเอียงไปหาสิ่งนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันสะอาดให้บริสุทธิ์เหมือนกับปัจฉิมโอวาทในโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพปาปัสสะอักขลนังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาเนี่ยการทำจิตให้เป็นกุศลให้ถึงพร้อมกุศลทุกอย่างขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนถวายเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเป็นกุศลสูปสัมปทาสจิตปริโยทัปนังการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังสามประการนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทำความดีคือทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดคนจิตใจงามคนจิตใจดีใจย่อมเข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความดีนะมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามถ้าบุคคลทำกรรมชั่วแล้วมันทำให้จิตใจบุคคลนั้นประสบพบกับความทุกข์ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเหตุให้ทำกรรมเนี่ยมันก็มีกิเลสเป็นเครื่องควบคุมปกปิดไม่เห็นโทษในการทำความชั่วบุคคลจึงยินดีในการทำความชั่วไม่เห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะเรื่องของบาปอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่านตังกัมมังกตังสาธุยังกตวาอนุตัปปติกรรมใดที่บุคคลกระทำแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทำนั้นแล้วน่ะไม่ดีเลยทำกรรมใดใจร้อนในตอนหลังอกแทบพังครั่งแค้นแม้นหนักหนาทุกข์กลาดเกลื่อนเหมือนตกนรกาพึงรู้ว่ากรรมนั้นมันไม่ดีรู้แล้วหนาอย่าเที่ยวไปเกี่ยวข้องให้มัวหมองอัปยศหมดราศีจงหลีกเลี่ยงเบี่ยงให้ไกลทุกทีเหมือนทางมีโพยภัยอย่าไปเดินคือพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่ากรรมใดที่ทำแล้วทำให้ร้อนใจภายหลังกรรมนั้นอย่าทำเสียเลยดีกว่าคนเราถ้ามันมืดบอดมันก็เห็นความชั่วเป็นความดีเยอะแยะในญาติโยมพวกโจรปล้นจี้เนี่ยมันเห็นความชั่วเป็นความดีปล้นได้ดีใจไปรักวัวรักควายได้เอามาฆ่ามาล้มกันดีใจไปรักเป็ดรักไก่ในเล้าเขาเอามาฆ่ามาเชือดต้มกินกันสนุกสนานมีความสุขนี่คือเห็นความชั่วเป็นความดีได้โกงเขามาได้กำไรสะใจเป็นการแก้แค้นเนี่ยของบาปอกุศลนะมันเวลามันเกิดขึ้นมันไปทำลายความดีของเราคนที่ยังไม่ได้พบบัณฑิตเขาก็ยังไม่เห็นโทษของการทำความชั่วเป็นความชั่วตราบใดถ้าความชั่วมันส่งผลแล้วคนชั่วเขาจะรู้สึกตัวโอ้เราไม่น่าทำเลยทำนองนั้นเพราะฉะนั้นความชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าอากตังทุกขตังเสยโยขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอย่างเรื่องในสมัยอดีตของพระเถระรูปหนึ่งพอพูดไปแล้วญาติโยมทั้งหลายก็จะร้องอ๋อ
พระเถระรูปนี้นะท่านมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากหนีเหาะไปในอากาศเหาะออกช่องกุญแจหนีไปบนหลังคาด้วยอานุภาพแห่งฤทธิ์ของท่านคือท่านพระมหาโมกขลานะเถระเนี่ยบางทีความมืดบอดมันปิดบังตาเป็นพร่าบังจักษุฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้กรรมเก่าของพระมหาโมกขลานะเนี่ยท่านได้ทำกรรมชั่วกรรมชั่วในอดีตนะมันจึงทำวิบากผลแห่งกรรมจึงทำให้ท่านไปตกนรกพ้นจากตกนรกแล้วต้องมาถูกฆ่าตายอย่างนี้ถึงร้อยอัตภาพนี้เป็นเศษกรรมนะด้วยอำนาจเศษกรรมที่ไปกระทำโทษแก่บุคคลผู้ไม่มีโทษโยทันเดนะอาทันเดสุประทุษร้ายคนที่ไม่มีคนบริสุทธิ์ท่านบอกว่ามีโทษหนักเพราะฉะนั้นวิบากผลแห่งกรรมเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างพระมหาโมกขลานะถูกโจร500มันทุบตีกระดูกแหลกแล้วก็ไปตายไปนิพพานที่ตำบลกาลศิลาเนี่ยดูโยมเป็นพระอรหันต์กรรมยังตามส่งผลอยู่หนีกรรมชั่วหนีไม่ได้ให้เรานึกเราคิดเราจะพูดเราจะทำเราจะคิดอาตมาได้เห็นหลายๆท่านหลายๆคนสร้างกรรมชั่วโดยไม่เห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีบางเรื่องเช่นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันโอ้ในยุคสมัยปัจจุบันทุกวันนี้เขาเรียกว่าในยุคทำบาปทำบาปขึ้นทำความชั่วไม่เป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดียกยอปอปั้นคนชั่วทำชั่วเยอะเลยเอาละเรื่องใครทำดีทำชั่วมันก็ตัวของเขากรรมดีความชั่วย่อมประจักษ์ปรากฏแก่บุคคลผู้ได้พบได้เห็นการเวลานี้มันพิสูจน์กรรมชั่วที่กระทำไปแล้วไม่ใช่ว่าใครจะมาผลักดันให้บุคคลได้รับโทษทุกข์กรรมที่เขากระทำนั้นมันผลักดันเขาเองโยมอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปแช่งชักหักกระดูกคนนั้นคนนี้คือเราอย่าไปสร้างกรรมใหม่ร่วมกับเขาบางคนเราไม่มีส่วนร่วมพอเห็นข่าวปั๊บกูบอกแล้วคนพวกนี้แน่ๆมันไปอย่างนั้นใช่ไหมญาติโยมคือเราไปร่วมกรรมพระมหาโมกขลานะเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากแต่ท่านก็หนีกรรมชั่วที่ท่านได้กระทำไว้ไม่ได้ถูกโจร500ทุบตีถึงกระดูกแตกละเอียดถึงแก่ความตายภิกษุทั้งหลายก็นำเรื่องนี้มาพูดมาคุยโอ้พระมหาโมกขลานะตายด้วยกรรมอันไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็ถามว่าภิกษุพวกเธอคุยกันเรื่องอะไรหรือพระก็กราบทูลบอกว่าเรื่องพระมหาโมกขลานะพระพุทธเจ้าข้าโอ้ไม่น่าสมควรตายเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงใช่ไหมสมควรตายแล้วภิกษุอ้าวพระพุทธเจ้าเอ๊ะพระองค์เข้าข้างโจรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธองค์ก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากจะฟังไหมพออยากจะฟังเท่านั้นเองพระองค์ก็ย้อนรอยถอยอดีตเรื่องพระมหาโมกขลานะมันก็เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธในสมัยที่พระเจ้าอาชาติศัตรูขึ้นครองราชหลังจากพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตถูกลูกชายคืออาชาติศัตรูปรงพระชนพระราชบิดาอันเป็นปิตุฆาตกรรมแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นพระอรหันต์มากมายเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์พระมหาโมกขลานะบางวันท่านก็ลงไปเที่ยวเมืองนรกไปถามสัตว์นรกดูว่าชาติปางก่อนเจ้าได้ทำกรรมอันใดไว้จึงมาเสวยโทษทุกข์ในนรกอย่างนี้นำข่าวสารสัตว์นรกมาบอกเมืองมนุษย์บางวันท่านก็ขึ้นไปบนเมืองสวรรค์เห็นเหล่าเทพเทวาอัปสรเทพบุตรทั้งหลายก็ถามว่าพวกถวยเทพเหล่านั้นทำบุญกรรมอันใดไว้จึงได้มาเสวยวิบากผลแห่งกรรมอันจะพึงได้เสวยพึงเห็นอย่างนี้
แล้วก็นำข่าวสารที่เหล่าเทพเทวาได้ตอบปัญหามาบอกแจ้งข่าวแก่มนุษย์พวกมนุษย์ทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสใจศรัทธาลาภสักการะก็เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาพระโมคคัลลาพระสารีบุตรโอ้ในยุคนั้นใครๆก็ปรารถนาอยากจะชมฤทธิ์พวกเดรัจฉีชีเปลือยทั้งหลายตอนที่พระพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นลาภสักการะก็เกิดขึ้นแก่พวกชนเหล่านั้นคำว่าพวกเดรัจฉีก็คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนานั่นเองพวกนั้นเมื่อลาภสักการะเสื่อมสูญก็มาปรึกษาหารือว่าเราจะทำยังไงดีก็เพราะพระเถระโมคคัลลานะนี่เองมาแสดงฤทธิ์จึงยุยงทำให้ประชาชนคนทั้งหลายเข้าใจแล้วก็เห็นความดีความชอบของพระมหาโมคคัลลานะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดพระเถระรูปนี้เสียแน่ความคิดร้ายความคิดร้ายด้วยจิตอิจฉาริษยาการไปคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีให้แก่พระเถระผู้ไม่มีกิเลสเรียกว่าผู้ไม่มีโทษไปทำกรรมชั่วแก่บุคคลผู้ไม่มีความชั่วพวกเดรัจฉีคิดบาปอกุศลกรรมเขาเรียกว่าไปทำการอัตตะวินิบาตฆ่าพระอรหันต์ผู้ง่ายๆเนี่ยพวกนี้คิดทำกรรมหนักก็เพราะว่าลาภสักการะเนี่ยกากะปุริโซหันติลาภสักการะย่อมฆ่าบุรุษถอยนะคนโง่ท่านว่าเห็นลาภสักการะเป็นของดีเรื่องนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดเวรุวันทรงปรารภถึงพระมหาโมคคัลลานะจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพวกเดรัจฉีเนี่ยเมื่อลาภสักการะเสื่อมสูญลงก็คิดปรึกษาหารือกันว่าท่านทั้งหลายท่านไม่ทราบดอกหรือด้วยเหตุอะไรหรือความเป็นอยู่ของพวกเราจึงอยู่อดอยากอยากส่วนลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมเป็นจำนวนมากและเหล่าพระสงฆ์สาวกพวกท่านไม่เห็นหรือพวกเดรัจฉีซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาก็กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบส่วนพวกท่านทราบดอกหรือพวกเดรัจฉีที่รู้เรื่องก็พากันตอบว่าพวกข้าพเจ้าย่อมทราบดีลาภสักการะเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาชื่ออะไรล่ะก็ชื่อพระมหาโมคคัลลานะเถระอย่างไรเล่าเพราะพระเถระนั้นเป็นพระเถระผู้มีความชำนาญมีฤทธิ์มากไปสู่เทวโลกบ้างถามกรรมที่พวกเหล่าเทพเทวาทั้งหลายกระทำแล้วแล้วก็นำกลับมาบอกแก่พวกมนุษย์ทั้งหลายว่าพวกเทวดาทั้งหลายกระทำกรรมอย่างนี้ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนให้ทานใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตายแล้วจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้สมบัติวิบากผลเห็นปานนี้แม้ในเวลาไปนรกก็เหมือนกันพระมหาโมคคัลลานะก็ไปถามบุพกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นพวกเจ้าอยู่เมืองมนุษย์เจ้าทำกรรมอันใดไว้จึงมาเกิดในนรกพวกสัตว์นรกทั้งหลายก็บอกว่าก็ผมทำกรรมด้วยฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างนอกใจสามีบ้างนอกใจภรรยาบ้างลักทรัพย์บ้านเผาบ้านเผาเรือนบ้างกล่าวคำเท็จใส่ร้ายป้ายสีกันบ้างวิบากผลแห่งกรรมจึงต้องมาเสวยทุกข์ในนรกเห็นปรานี้ล่ะครับพระผู้เป็นเจ้าพระเถระก็นำมาบอกพวกมนุษย์พวกมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำของพระเถระนั้นแล้วย่อมเห็นโทษในการทำความชั่วแล้วก็เห็นอานิสงส์แห่งการทำความดีจึงได้นำข้าวต้มข้าวหนมลาบสักการะอันเกิดขึ้นผ้าผ่อนท่อนสบายยาแก้ไข คือทานอันเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เป็นอันมากนำมาถวายพระเถระทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธสาวกพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็มาปรึกษาหารือกันว่าถ้าพวกเราจะสามารถฆ่าพระเถระนั้นแล้วเนี่ยลาภสักการะเหล่านี้ก็จะกลับมาเกิดขึ้นแก่พวกเราตามเคยแม่อ
อุบายนี้แยบยลนักพวกเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็รับรองว่าอุบายเช่นนี้ใช้ได้แม้ความคิดของแกใช้ได้ทุกคนเป็นผู้มีความเห็นเป็นอันเดียวกันตกลงกันว่าพวกเราจะทำประการใดดีล่ะข้าพระเถระนั้นเสียแน่ความคิดของพวกเดรัจฉีมันเลวร้ายมากก็พวกเดรัจฉีทั้งหลายก็ไปชักชวนญาติโยมผู้เป็นอุปถากของตนเองได้ทรัพย์พันกหาปณะคือไปหาเงินหาทองเขาเรียกว่าเป็นกองเสบียงแล้วก็ให้เรียกพวกหมู่โจรพวกเที่ยวทำกรรมหมู่โจรทั้งหลายมีคือโจรผู้ฆ่าคนจ้างเขาเรียกว่าซุ้มปืนช่องเป็นที่ฆ่าคนก็เรียกช่องโจรพวกเดรัจฉีก็สั่งด้วยทรัพย์ว่าพระเถระชื่อพระมหาโมคคลานะท่านอยู่ที่ตำบลกาลศิลาแม่พอพูดถึงตำบลกาลศิลาอาตมานี่นึกเห็นภาพในญาติโยมในเมืองราชคฤห์มีภูเขาห้าลูกล้อมรอบคือเวปุละลูกที่หนึ่งลูกที่สองคิจกูตะแปลว่าภูเขาที่มีสันฐานหัวแรงเวปุละแปลว่าภูเขาที่ไพบูลย์หมายถึงว่าสมณชีพราหมณ์ไปปฏิบัติที่ภูเขาลูกนี้จะหมดอาสวะกิเลสบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงเรียกว่าเวปุละแปลว่าบริบูรณ์ส่วนลูกที่สองเรียกว่าคิชกูตะคิชะแปลว่าแรงกูตะแปลว่ายอดภูเขาที่มียอดสันฐานมันหัวแรงพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่ยอดเขาคิชกูฏถูกพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับฝ่าพระบาทที่ภูเขาลูกนี้เนี่ยญาติโยมถ้าอยากจะชมก็มาบูชาซีดีอินเดียอาตมาได้บันทึกถ่ายทำไว้ให้ญาติโยมได้ไปเปิดไปชมกันนะลูกที่สามชื่อว่าบันดาวะคำว่าบันดาวะแปลว่าขาวที่ภูเขาบันดาวะมีถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำอินทสารส่วนมากคณะลูกทัวร์ไม่ค่อยได้ไปกันเพราะว่ามันไกลถ้ำนี้แหละเท้าสักกะแก่เป็นเท้าสักกะหนุ่มเพราะว่าไปได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าถ้ำอินทสารอยู่ที่ภูเขาบันดาวะลูกนี้ที่เรียกว่าบันดาวะก็เพราะว่าใครก็ตามได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ภูเขาลูกนี้หมดจดจากกิเลสบริสุทธิ์ขาวผ่องจึงเรียกว่าบันดาวะส่วนลูกที่สี่เรียกว่าอิสิคิลิแปลว่าภูเขากลืนกินฤาษีคือตอนเช้าๆเนี่ยพวกพระอรหันต์ทั้งหลายท่านออกมาบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์พอรับอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็เหาะหายไปในหุบเขาเขาเรียกว่าภูเขากลืนกินฤาษีนี่ตามอรรถกถาท่านแปลไว้หรืออีกนัยยะหนึ่งคำว่าอิสิคิลิอิสิแปลว่าฤาษีคิลิแปลว่าเปล่งหมายความว่าเข้าไปในภูเขาลูกนี้ได้ยินแต่เสียงสรรเสริญเจริญพรสวดมนต์เซ่งแซ่จึงเรียกว่าอิสิคิลินะคิลิแปลว่าเปล่งหรือสวดส่วนลูกที่ห้าเรียกว่าเวภาละแปลว่าเงื่อมผาด้านหลังภูเขาเวภาละบรรพตนี่เองมีตำบลหนึ่งเรียกว่าตำบลกาลศิลาที่พระมหาโมคคลานะไปอาศัยหมู่บ้านตำบลนี้อาตมาได้ไปเห็นภูเขาดำล้วนเหมือนกับตึกสองชั้นดำสนิทเลยนี่คำว่ากาละก็แปลว่าดำกาลศิลาก็แปลว่าตำบลหินดำแบบหินกาบาทนั่นแหละนี่พระเถระได้ไปอาศัยอยู่ที่ตำบลกาลศิลาพวกโจรทั้งหลายเมื่อทราบข่าวที่อยู่ของพระเถระแล้วเดรัจฉีก็ส่งไปว่าพวกเจ้าจงไปที่นั้นแล้วจงฆ่าพระเถระนั้นเสียดังนี้แล้วก็จะมารับเอากหาปณะดังที่ตั้งรางวัลไว้มอบปัจจัยคือกหาปณะส่วนหนึ่งให้แก่พวกโจรโจรมันก็ซื่อสัตย์เมื่อจ้างไปฆ่าก็ไปทำตามหน้าที่นะนี่เขาเรียกว่าโจรรับคำเพราะโลภในทรัพย์สมบัติโจรมันไม่รู้จักบาปจักบุญถ้ามันรู้จักบาปจักบุญมันก็ไม่เป็นโจรมันโหดร้ายบางทีเราก็ใช้สำนวนว่าใจทำมินหินนาชาติเพราะพวกนี้เป็นโจรไม่รู้บาปไม่รู้บุญเพราะโลภในทรัพย์สมบัติตั้งใจว่าพวกเราจะฆ่าพระเถระ
พวกโจร500ก็ไปล้อมกุฏิของพระมหาโมคคลานะนั้นไว้พระมหาโมคคลานะทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงเข้าอภิญญาสมาบัติเหาะออกไปทางช่องลูกกุญแจออกไปเสียคือพวกโจรในวันนั้นไม่ได้เห็นพระมหาโมคคลานะเลยพอวันรุ่งขึ้นก็ไปล้อมอีกไม่ละความเพียรนี่เพียรทำความชั่วนะโยมเนี่ยไปทำกรรมชั่วแก่บุคคลผู้ไม่มีโทษพระเถระนั้นทราบอีกพระมหาโมคคลานะทราบว่าพวกโจรจะมาฆ่าท่านท่านก็ทำลายมณฑลช่อฟ้าเหาะไปสู่อากาศก็แทรกหลังคาออกไปเลยด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์เมื่อเป็นเช่นนี้ในเดือนแรกก็ดีในเดือนที่สองก็ดีพวกเดรัจฉีนั้นก็ไม่สามารถจับพระเถระได้ต่อเมื่อมาถึงเดือนที่สามพระเถระทราบความที่กรรมชักมาว่าตนได้กระทำแล้วในการก่อนจึงไม่ได้หลบหนีเข้าอภิญญาสมาบัติพูดภาษาเรียนพระอภิธรรมเขาเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติพวกโจรทั้งหลายพังประตูกุฏิเข้าไปจับพระเถระขณะที่นั่งสมาธิอยู่ทุบพระเถระทั้งทุบทั้งตีกระดูกของท่านแตกยับเยินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ว่าเนื้อกายไม่ได้แตกแต่ว่าทุบเละเหมือนมนุษย์เหล็กอย่างนั้นเหมือนคนเหล็กท่านบอกว่ากระดูกของท่านแตกหักเท่าเมล็ดข้าวสารเท่าถั่วงาพวกโจรทั้งหลายเห็นว่าพระมหาโมคคลานะแหลกละเอียดด้วยร่างกายที่ถูกทุบตีแล้วก็จับโยนเวียงร่างกายของพระเถระน่ะไปอยู่ข้างพุ่มไม้ข้างภูเขาตำบลกาลศิลาด้วยคิดว่าพระเถระตายแล้วก็พากันหลีกไปพระเถระคิดว่าหลังจากออกจากสมาบัติแล้วท่านคิดว่าเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาเสียก่อนแล้วจึงจักนิพพานท่านพระมหาโมคคลานะจึงได้ประสานกระดูกด้วยอนุภาพแห่งฌานคือฤทธิ์กระดูกทั้งหลายที่แตกหักไปเพราะพระเถระอธิษฐานสมานกระดูกที่แตกทำให้มั่นคงแล้วก็เหาะไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาโดยทางอากาศถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จะเข้าสู่นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเธอจักนิพพานแล้วหรือโมคคลานะพระมหาโมคคลานะก็กราบทูลและจักปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเธอจักนิพพานที่ไหนโมคคลานะพระเถระก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จักไปสู่ตำบลกาลศิลาที่หม่อมฉันอาศัยอยู่แล้วจักปรินิพพานณตำบลตระกูลอุปถากของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนโมคคลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงไปเถิดเพราะการไปครั้งนี้เราจะไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเดียวกับเธออีกเธอจงแสดงธรรมแก่เราพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้พระองค์เป็นพระธรรมราชาแต่ว่าพระองค์นั้นเคารพธรรมมหาโมคคลานะท่านก็แสดงธรรมแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมลาเหาะไปนิพพานที่ตำบลกาลศิลาพระเถระนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์จักทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับสนองพระราชองค์การแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์มีประการต่างๆหายตัวดำดินบินบนอยู่ในอากาศแล้วมากราบคารวะถวายบังคมพระบรมศาสดาและการที่พระบรมศาสดาดูพระเถระแสดงฤทธิ์เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวธรรมถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วท่านก็ไปสู่ตำบลกาลศิลาแล้วก็ไปปรินิพพานเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นักประชาชนคนทั้งหลายทราบข่าวว่าบัดนี้พระมหาโมคคลานะถูกพวกโจรฆ่าพระเถระได้แล้ว
ทุบกระดูกของท่านแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ดังกระฉ่อนไปทั่วชมพูทวีปก็เป็นเหตุให้ขัดเคืองพระราชหฤทัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นกษัตริย์ผู้มลึงอำนาจในเมืองมคธรัฐอำนาจอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็ทำยังไงเมื่อโจรมันหักล้างถางพงไปฆ่าพระเถระผู้ไม่มีโทษให้ถึงแก่ความตายพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้แต่งจารบุรุษเพื่อจะไปต้องการสืบเสาะแสวงหาพวกโจรที่ฆ่าพระเถระนั้นพวกโจรเหล่านั้นซึ่งกำลังได้รับชัยชนะแล้วก็รับกหาปณะคือเงินทองจากพวกเดรัจฉีทั้งหลายไปดื่มสุราเนี่ยสุรากับความลับมันปิดบังไม่ได้เมื่อเล่าเข้าปากมันก็มีการทะเลาะต่อเถียงโจรคนหนึ่งไม่สบอารมณ์อีกโจรคนหนึ่งก็เรียกว่าซอกใส่หลังอีกโจรคนหนึ่งโจรคนหนึ่งก็ล้มลงที่เมื่อถูกซอกโจรนั้นก็พูดว่าเอ็งทำอะไรกับข้าข้าเนี่ยมันเรียกว่าเป็นนักเลงหัวไม้ว่าใครจะมาดูถูกดูแคลนข้าไม่ได้ไอ้โจรคนนั้นเฮ้ยไอ้โจรหัวดื้อทำไมซอกใส่แค่นี้ทำไมกูจะทำไม่ได้โจรผู้หนึ่งก็บอกว่าไอ้วายร้ายแม้แต่พระมหาโมคคัลลานะเถระกูก็ฆ่ามาแล้วโจรอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้ก็เลยบอกว่ากูนั่นแหละเป็นผู้ลงมือฆ่าพระเถระเองตีพระเถระถึงแก่ความตายเองไม่รู้กำลังของข้าดอกหรือโจรเหล่านั้นทะเลาะกันด้วยอวดศักดิ์ศรีความเป็นโจรเพราะน้ำเมาเข้าปากพวกจาระบุรุษทั้งหลายที่ผ่านไปเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เลยจับพวกโจรเหล่านั้นทั้งหมดกราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็รับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้วตรัสถามว่าพวกเจ้าข้าพระมหาโมคคัลลานะเถระจริงหรือพวกโจรเหล่านั้นถูกตรึงคือคาด้วยเครื่องจองจำพันธนาการพร้อมที่จะประหารก็กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสถามว่าใครสั่งให้พวกเจ้าฆ่าเล่าพวกโจรทั้งหลายก็กราบทูลพระราชาว่าพวกสมณะชีเปลือยพระพุทธเจ้าค่ะจ้างฆ่าพระองค์ให้ฆ่าพระราชาทรงรับสั่งให้จับสมณะชีเปลือยประมาณ500ท่านแล้วก็จับโจร500คนที่ทำการประหารพระเถระจับไม่ใช่จับธรรมดานะท่านบอกว่าจับโจรให้ไปฝังในหลุมประมาณเพียงสะดือที่ลานหลวงเอาพวกเดรัจฉีนะเห็นไหมโยมฆ่าพระอรหันต์มันเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมทรงผลภายในไม่กี่วันนะไม่เกินถึง7วันเลยขุดหลุมในลานหลวงก็เหมือนกับสนามหลวงบ้านเราแล้วก็เพียงสะดือรวมพวกกับโจร500แล้วก็เดรัจฉี500แล้วก็กลบด้วยฟางก่อไฟแล้วก็เผาพวกเดรัจฉี500โจรอีก500ครั้นทราบว่าพวกโจรเหล่านั้นสมณะชีเปลือยเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วบางคนก็ถึงแก่ความตายบางคนก็ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็รับสั่งคนเพชฌฆาตสั่งให้เอาไถเหล็กไถทำให้พวกโจรและพวกเดรัจฉีทั้งหมดให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยรับสั่งให้ทำการเสียบหลาไว้ในโจร4คนเอาโจรผู้เป็นหัวโจก4คนเสียบประจานไว้ที่หน้าประตูเมือง4คนเนี่ยพระเถระมรณภาพลงด้วยกรรมของตนเองเรื่องนี้มันก็เมื่อพระเถระถูกฆ่าตายด้วยโจรแล้วพอท่านจึงนิพพานและโจรทั้งหลายก็ถูกฆ่าตายอันเป็นส่วนทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมได้รับผลภายใน7วันภิกษุทั้งหลายก็ตอนเย็นก็ไปสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าสังเวชจริงพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพระมหาโมคคัลลานะเถระของพวกเราได้มรณภาพด้วยกรรมอันไม่สมควรแก่ตนจริงๆภิกษุผู้เป็นปุถุชนทำใจไม่ได้
แต่ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ปลงธรรมสังเวชญาติโยมตระกูลอุปถากที่หมู่บ้านตำบลกาลสิลาร้องไห้กริ้งเกลียกว่าพระเถระของพวกเราทั้งหลายผูกพวกโจรทุบตีถึงฆ่าตายไม่สมควรแก่เหตุแห่งพระบรมศาสดาเสด็จมาที่ภิกษุทั้งหลายกำลังนั่งสนทนากันก็ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอกำลังนั่งประชุมกันสนทนาเรื่องอะไรกันหรือภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพวกหม่อมฉันทั้งหลายได้กล่าวสนทนาเรื่องพระมหาโมคคัลลานะถูกโจรฆ่าตายพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้ก็จริงแต่เธอมรณภาพสมควรแท้แก่กรรมที่เธอได้กระทำไว้แล้วในกาลก่อนชาตินี้ตายโดยไม่สมควรก็จริงแต่ชาติปางก่อนสมควรแก่เหตุแล้วภิกษุทั้งหลายฟังก็งงก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหาโมคคลานะมีบุพกรรมอันทำมาแล้วอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้พระพุทธองค์จึงย้อนรอยถอยอดีตนิทานเรื่องบุพกรรมของมหาโมคคลานะเถระให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องมันมีมาว่ากุลบุตรตระกูลหนึ่งในเมืองพาราณสีทำกิจทั้งหลายมีตำข้าวหุงข้าวเป็นต้นทำกิจในบ้านในไร่ในนาปรนิบัติพ่อแม่ต่อมาพ่อแม่คือมารดาบิดาของเขาพูดกับลูกชายว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าผู้เดียวเท่านั้นทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านในป่าย่อมลำบากมากพ่อแม่เนี่ยจะนำหญิงสาวสักคนหนึ่งมาให้เจ้าจะเอาไหมลูกชายก็บอกว่าโอ้ยคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมไม่ต้องการหรอกผมจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทั้งสองนะให้อยู่เป็นสุขตลอดชีวิตพ่อแม่ก็อ้อนวอนเล่าว่าลูกเอ้ยเจ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ต่อไปก็จะได้มีหลักปักฐานขัดพ่อขัดแม่ไม่ได้ก็เลยนำหญิงสาวมาให้ลูกชายหญิงนั้นก็เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่กี่วันพอแต่งงานเสร็จแล้วพอสามีออกไปนอกบ้านก็คือลูกสะใภ้กับพ่อผัวแม่ผัวเป็นคำบิ้นขับปูนเป็นเรื่องเหล่านี้ไม่ชอบพ่อแม่ของกุลบุตรนั้นตาบอดก็ติเตียนนางต่างๆนานาเมื่อสามีไม่เชื่อถ้อยคำของตนว่าเวลาสามีออกไปนอกบ้านนางอยู่บ้านก็เอาปอบ้างก้านกล้วยบ้างฟางบ้างข้าวบ้างวางเลี่ยลายตามบ้านโอ้ยเกะกะเลอะเทอะไปหมดสามีกลับมาถามว่านี่อะไรกันน้องทำไมบ้านหลังนี้มันเลอะเทอะขนาดเปื้อนขนาดนี้ภรรยาก็ใส่ความเลยเอาความดีเข้าตัวใส่ความชั่วให้แก่คนอื่นฉันไม่อาจอยู่บ้านหลังนี้กับพี่ได้ละถ้าพี่รักพ่อรักแม่พี่ก็อยู่กับพ่อกับแม่หนูจะกลับบ้านตอนนี้เริ่มหลงเมียแหละก็บอกพูดพร่ำว่าคนที่ทำกิจอย่างเนี้ยหนูอยู่ไม่ได้แล้วกุลบุตรรักเมียก็ทำยังไงก็หาวิธีการจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็พูดเอาเถอะฉันรู้จักวิธีทำกับคนทั้งสองนี้แล้วลูกชายก็เชิญพ่อเชิญแม่บริโภคอาหารชักชวนว่าพ่อครับแม่ครับญาติของเราอยู่ตำบลนั้นอยู่ห่างไกลผมจะพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองไปเยี่ยมพ่อแม่จะไปไหมก็ดีสิลูกไปเสร็จแล้วก็ขับเกวียนไปในระหว่างทางพอไประหว่างทางก็ลวงพ่อลวงแม่บอกว่าผมมีภาระไปหนักไปเบาสักหน่อยไม่ได้พ่อถือสายเชือกเนี่ยโคมันก็จะไปตามทางด้วยสัญญาณประตักพอลงไม่นานทำเสียงเป็นโจรขู่ว่าใครผ่านมากูจะฆ่าให้ตายขึ้นไปเอาเชือกมัดมือบิดามารดาผู้ตาบอดเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงโจรชุ่มอยู่ทุบตีมารดาบิดาถูกทุบตีด้วยของแข็งด้วยกำลังแรงของบุรุษก
ก็บอกลูกชายว่าลูกเอ้ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงเอาตัวรอดให้พ้นภัยเขาทำเสียงดุทุบพ่อทุบแม่ให้ถึงแก่ความตายทิ้งไว้ในดงแล้วก็กลับมากรรมชั่วที่ลูกได้ทำกับพ่อกับแม่ในการนั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องบุพกรรมนี้ของพระมหาโมคคลานะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาโมคคลานะทำกรรมเห็นปานนี้ไม่ในนรกแสนปีโดยวิบากผลยังเหลืออยู่ต้องถูกทุบตีอย่างนี้กระดูกละเอียดถึงมรณภาพอย่างนี้สิ้นร้อยอัตภาพมหาโมคคลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมควรแก่กรรมที่ตนกระทำโดยแท้ส่วนเดรัจฉีกับโจรอย่างละ500ประทุษร้ายต่อพระอรหันต์ผู้เป็นบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่มีโทษก็ถึงแก่ความตายแก่กรรมของตนเหมือนกันเพราะว่าบุคคลผู้ใส่ร้ายบุคคลผู้ไม่มีโทษย่อมถึงความชิบหาย10ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแสดงพระคาถาโดยใจความว่าบุคคลใดใส่ร้ายป้ายสีบุคคลผู้ไม่มีโทษให้ได้รับโทษย่อมถึงสถานะ10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งเร็วพลันคือถึงเวทนาอันแก่กล้า2ถึงความเสื่อมทรัพย์3ความสลายแห่งสรีระแตกตายด้วยอุปติเหตุ4อาพาธหนัก5ความฟุ้งซ่านแห่งจิต6ความขัดเคืองต่อพระราชาถูกจำคุก7การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง8ความย่อยยับแห่งเครือญาติ9ความเสียหายแห่งโภคทรัพย์สมบัติและ10ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขาผู้นั้นผู้มีปัญญาสามเพราะแตกกายทำลายขันเขาย่อมเข้าถึงนรกแม่พอพูดถึงเรื่องกรรมชั่วบางทีเราชอบใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันพยายามให้เว้นห่างนะญาติโยมนะอาตมาเห็นพ่อแม่บางคนถูกลูกกลด่าหาคำมาว่าด้วยการลบหลู่ดูถูกโอ้ยพ่อแม่น้ำตาไหลลูกคนใดทราบเหตุการณ์ที่ตนได้กระทำต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอขมาลาโทษท่านซะอันใดอันใดที่เคยล่วงเกินเราก็ขอขมาลาโทษท่านไม่มีโทษแต่เราไปใส่ร้ายไปสีท่านเตือนด้วยความหวังดีลูกเอ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปตรงนี้โอ้ลูกนะมันเถียงพ่อเถียงแม่จะเป็นกรรมหนักคนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์ใจนะเพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่คิดร้ายทำลายลูกแต่ลูกคนใดไปใส่ร้ายป้ายสีด้วยจิตอกุศลต่อคุณพ่อคุณแม่วิบากผลย่อมจะถึงแก่บุคคลนั้นดังที่อธิบายมานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะคลายทุกวันนี้ก็เลยนำเรื่องกรรมของพระมหาโมคคลานะกรรมที่ตบตีพ่อแม่ถึงแก่ความตายโทษหนักตกนรกเศษบาปยังเหลือต้องถูกทุบตีจนถึงปัจจุบันแล้วกรรมชั่วของพวกเดรัจฉีและโจร500ที่รวมหัวกันไปฆ่าพระก็ถูกอากุศลทิฏฐธรรมเวทนียกรรมส่งผลในปัจจุบันภพนี้แหละไม่มีข้ามภพชาติหรอกพวกนี้ก็เป็นกรรมใหม่ก็ลงไปหมกไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกเพราะเป็นอรหัตฆาตกรรมเป็นปัญจานันตริยกรรมส่งผลในลำดับแห่งจุติโดยไม่มีระหว่างขั้นขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร